ธนาคารเงินหมดโอ้โหยายปวดหัวเลยค่ะยายช้อนค่ะแกอายุ75แล้วนะอยู่ที่อำเภอวังหินค่ะที่จังหวัดศรีสะเกษเนี่ยมาร้องในพื้นที่เอาปลัดกำนันผู้ใหญ่บ้านก็ไปคุยกับยายยายบอกว่าฝากเงินไว้กับสถาบันการเงินของชุมชนซึ่งก็มีสมาชิกอยู่กว่า 800-900 คนเลยนะก็ดูน่าเชื่อถือดีครับปรากฏว่าพอจะไปถอนไม่ได้ยายเล่าแบบนี้นะคะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนำเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารจนกระทั่งสถาบันการเงินชุมชนนี้มาเปิดใกล้บ้านเออเพื่อนบ้านเขาก็ชักชวนว่าเออยายเอาไปฝากที่นี่กันยายก็ไปถอนเงินทั้งหมดเลยค่ะเอาไปฝากไว้นอกจากเงินเดิมแล้วเนี่ยก็เอาเงินที่หาจากน้ำพักน้ำแรงตัวเองอ่ะเก็บหอมรอมริบเอาไปฝากสถาบันนี้เหมือนกันรวมเป็นเงินฝากทั้งสิ้น 136,965 บาทนี่ก้อนนี้คือสำคัญกับชีวิตยายมากยายอายุเยอะแล้วนี่คือก้อนที่จะใช้บั้นปลายชีวิตกระทั่งปลายเดือนธันวาคมที่ผ่านมายายจะปรับปรุงบ้านไงเออฉันก็มีเงินอยู่ก้อนนึงไปถอนสัก 50,000 มาใช้ก็น่าจะไม่เป็นไรเอามาปรับปรุงบ้านหน่อยครับปรากฏว่าไปถึงเป็นงงเลยเจ้าหน้าที่สถาบันการเงินบอกยายว่ายายไม่มีเงินเลยช่วงเนี้ยขอให้ยายรอก่อนนะเข้าคิวไว้ก่อนได้ไหมยายช้อนแกเสียใจมากเลยนะคะเงินฝากยายแท้ๆก็งงเหมือนกันว่าทำไมถึงถอนไม่ได้ค่ะฮัลโหลโอ้ยคนว่าเอาเงินข่อยจะกบจะแก้มคนว่าจะไม่ขอเจ้าไหนครับคนมาถอนเงินข่อยแต่เขาเสียหายเทือละ500เออแต่ว่าย่ายจะเอาย่ายบ่เอาคิดไปถึงอย่างใดหาร้อยครับคุณผู้ชมมันนอกจากงงแล้วอ่ะเรากังวลด้วยนะว่าเอ้ยเงินเราหายไปไหนถูกไหมแล้วเราจะได้หรือเปล่าเรื่องนี้อาจสบายใจมากขึ้นเพราะว่าไปคุยกับประธานกรรมการของสถาบันการเงินชี้แจงแบบนี้บอกว่าธนาคารมีคนฝากเงินอยู่ประมาณ 2,700 กว่าคนครับยอดรวมเงินฝาก15ล้านแต่จุดสำคัญอยู่ตรงนี้ขณะเดียวกันสถาบันการเงินก็มีลูกหนี้กว่า15ล้านบาทแล้วปัญหาคือลูกหนี้ที่ว่าไม่ส่งชำระหนี้ทุกคนเจอโควิดไงเห็นไหมอันนี้ปัญหาหนี้เห็นไหมภาวะหนี้แห่งชาติอีกแล้วนะคุณผู้ชมคือพอไม่ได้ส่งเงินคืนให้ธนาคารก็เลยไม่มีเงินทุนหมุนเวียนนะต้องบอกแบบนี้ก็เลยพยายามติดต่อให้ลูกหนี้ที่ค้างชำระเนี่ยจ่ายบางส่วนก่อนก็ได้จะได้เอาเงินมาให้กับคนที่เขาต้องการถอนเงินอย่างเช่นคุณยายช้อนแต่เนื่องจากอีกอย่างคือกระแสข่าวออกไปอะค่ะคนก็ยิ่งแห่มาถอนเงินเยอะเพราะคนกลัวว่าไม่ปลอดภัยใช่ไหมนั่นแหละยิ่งทำให้ขาดสภาพคล่องขาดเงินที่จะจ่ายให้กับประชาชนสถาบันจึงจำเป็นต้องจัดคิวและเจรจาชะลอคิวให้กับคุณยายก่อนยืนยันเงินไม่หายไปไหนสบายใจได้นะคะขอเพียงแค่ว่าให้ลูกค้าให้ยายช้อนแก่ใจเย็นนิดหนึ่งเท่านั้นเองค่ะในขณะที่จะถอน 3-4 หมื่นมันถอนไม่ได้เพราะว่าในเมื่อมันเกิดเหตุขึ้นแบบนี้เราก็จะทยอยนะครับทยอยหาให้แล้วสัญญาว่าจะจ่ายให้หมดในฤดูกาลปีนี้แหละครับแจ้งไปยังลูกหนี้ครับทุกรายที่กู้เงินกับเรานะครับบางรายก็ขาดส่งมาเป็นระยะนานนะครับทีนี้ก็มาคุยหาทางออกช่วยกันว่าในขณะที่เรามีเงินนี่เราก็ช่วยเขาไปแล้วทีนี้เมื่อเราเดือดร้อนมันต้องช่วยกันนะครับคือเราขอให้มันเป็นสาเหตุแค่นั้นจริงๆนะไม่อยากให้เป็นเรื่องที่แบบไม่ดีทุจริตหรือเอาเงินออกไปอะไรแบบนี้เลยเพราะว่าไม่ใช่แค่ยายช้อนแชมป์ชาวบ้านนับ10รายเป็นเหมือนกันเลยคือไปถอนเงินแล้วถอนไม่ได้แล้วก็มาร้องเรียนศูนย์ดำรงธรรมอ่ะเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เนี่ยจะเข้ามาคุยกับสถาบันการเงินจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะคะ